ุณผู้ชมครับเกมการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้1พฤษภาคมโอ้โหต้องขอขอบคุณกองเชียร์กิเลนพยองมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะฮะวันเอาแรงงานแห่งชาติก็ตามทีแต่ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ประจวบเนี่ยมันไกลนะครับไกลมากๆเลยรถยนต์ส่วนตัวก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงจากที่แอดคำนวณละถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับประจวบก็ถือเป็น1จังหวัด1สโมสรที่ต้องออกไปเยือนแล้วไกลมากๆเลยนะครับก็ต้องใจกันล้วนๆล่ะครับถึงสามารถเดินทางมาให้กำลังใจกันได้ถึงขนาดนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณกองเชียร์กิเลนพยองของเราทั้งหมดด้วยนะครับโอ้อย่างน้อยจบเกมการแข่งขันคุณก็ได้รอยยิ้มกลับไปใช่ไหมครับฟอร์มการเล่นของสโมสรกิเลนพยองก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงแล้วค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับหวังว่าหลังจากนี้นะฮะเราจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนคลับกิเลนพยองหลังจบ90นาทีตลอดแบบนี้เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับกิเลนพยองที่น่ารักของเราไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะ